ับมาช่วงดีเทรนด์นะครับมีความเคลื่อนไหวของ2ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ที่ต่างงัดกลยุทธ์เพื่อดึงลูกค้าให้อยู่ในค่ายได้นานๆครับAIS ทุ่ม800ล้านบาทอุ้มลูกค้าเข้าเซเรเนตอีก 200,000 ราย AIS ทุ่ม800ล้านบาทฉลอง10ปีเซเรเนตเพิ่มระดับใหม่เซเรเนตเอเมอรัลด์หวังลูกค้าเซเรเนตเพิ่มขึ้นอีก 200,000 รายรวมเป็น 2,200,000 รายในปีนี้พร้อมเปิดบริการใหม่ Group Privilege ให้ลูกค้า AIS 3G รวมกัน3รายมียอดใช้รวม900บาทต่อเดือนขึ้นไปได้สัมผัสกับเซเรเนตครั้งแรกและเพิ่มการจับมือพาร์ทเนอร์เป็นหมื่นรายเผยยอดความพึงพอใจลูกค้าไตรมาสแรกของปีนี้ถูกใจเซเรเนตถึง 87% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคุณวิลาสินีพุทธิการันหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการบริการและบริหารลูกค้าบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS บอกว่าAIS ได้เตรียมงบประมาณสำหรับการพัฒนาบริการเพื่อลูกค้าเซเรเนตในวาระรอบปีที่10เซเรเนตในปีนี้ไว้กว่า800ล้านบาทและได้เปิดตัวเซเรเนตเอเมอรัลด์สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้งาน900บาทขึ้นไปเพื่อขยายการดูแลลูกค้าให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นรวมไปถึงบริการใหม่อย่าง Group Privilege ที่มอบให้กับกลุ่มลูกค้า AIS 3G สูงสุด3รายได้สัมผัสประสบการณ์จากบริการเซเรเนตอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้เพิ่มความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ด้านสิทธิพิเศษกว่าหมื่นแห่งทั่วประเทศAIS Serenade เปิดให้บริการครั้งแรกตั้งแต่ปี 2547 แบ่งรูปแบบการดูแลออกเป็น2กลุ่มคือ Serenade Platinum และ Serenade Gold โดยปัจจุบันมีฐานลูกค้า Serenade มากกว่า2ล้านรายซึ่งการเปิดตัว Serenade Emerald นี้ AIS คาดว่าจะสามารถเพิ่มลูกค้าได้เพิ่มอีก 200,000 รายซึ่งจะทำให้ยอดลูกค้าในปีนี้เพิ่มเป็น 2,200,000 รายส่วนบริการใหม่อย่าง Group Privilege นั้นจะเจาะลูกค้าที่ใช้งานตั้งแต่6เดือนขึ้นไปจับกลุ่มรวมกัน3รายจนมียอดใช้จ่ายรวม900บาทก็จะได้รับสิทธิในการใช้งาน Serenade เช่นกันขณะที่คุณบุษยาสถิรพิพัฒน์กุลรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้าและการบริการ AIS บอกว่าในปีนี้ AIS ได้ยกระดับความพิเศษสำหรับ AIS Serenade ใน3ด้านประกอบด้วย 1. ขยายฐานการดูแลลูกค้าและมอบสิทธิพิเศษอีกระดับเพิ่มขึ้นกับ Serenade Emerald เพื่อเพิ่มโอกาสในการดูแลลูกค้า 2. ยกระดับและขยายรูปแบบของสิทธิพิเศษให้พิเศษยิ่งขึ้นและตรงใจยิ่งกว่า 3. เปิดโอกาสให้สัมผัสประสบการณ์พิเศษกับ Serenade Group Privilege สำหรับลูกค้าปกติที่ยังไม่ได้เป็น Serenade สามารถสัมผัสสิทธิพิเศษส่วนลดแบบ Serenade ได้ง่ายเพียงรวมกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวสูงสุด3เลขหมายแล้วกดดอกจัน543ดอกจันเลขหมาย AIS 3G ที่ต้องการเชิญร่วมกลุ่มทางนี้ลูกค้าสมัครเพียงครั้งเดียวระบบจะประมวลผลให้ว่ายอดค่าใช้จ่ายที่รวมกันนั้นจะได้เป็นเซเรเนตในระดับใด Dtac หวังยั้งใจลูกค้าเก่าไม่ให้ย้ายค่ายจัดแคมเปญยิ่งอยู่นานยิ่งรักกันปี2ให้ลูกค้าเดิมรับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 2,400 บาทพร้อมเชิญเพื่อนมาเปิดเบอร์ใหม่ได้ส่วนลดเท่ากันคาดปีนี้ลูกค้าเข้ามาใช้แคมเปญ 250,000 รายคิดเป็นมูลค่ากว่า300ล้านบาทนายประกรณ์พันเชษฐ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ Dtac บอกว่าการแข่งขันในตลาดตอนนี้ค่อนข้างหนักเกือบเข้าสู่สถานการณ์แข่งขันเรื่องราคาแล้วเพราะด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีทำให้แต่ละแบรนด์ก็พยายามทำแคมเปญลดราคาสินค้าออกมากระตุ้นโดยสถานการณ์ดังกล่าวน่าจะต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีรวมถึงช่วงจังหวะที่มี iPhone 6เข้ามาจำหน่ายออเปอเรเตอร์ก็จะทำโปรโมชั่นแข่งกันอย่างดุเดือดส่วนในปีหน้าจะเริ่มไปแข่งขันกันในตลาดพรีเพดหรือว่าเติมเงินด้วยการเปลี่ยนผ่านผู้ใช้งานพรีเพดให้หันมาใช้งาน Data ผ่านสมาร์ทโฟนมากขึ้นล่าสุด Dtac เปิดแคมเปญยิ่งอยู่นานยิ่งรักกันปี2นอกจากจะเปิดให้ผู้ใช้งาน Dtac นำอายุมาแลกเป็นส่วนลดค่าเครื่องในอัตราการใช้งาน1เดือนลด10บาทสูงสุด 2,400 บาทในครั้งนี้แล้วก็จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าเชิญชวนเพื่อนหรือครอบครัวที่เข้ามาเป็นลูกค้าใหม่รายเดือนผ่านการย้ายค่ายหรือเปิดเบอร์ใหม่ได้รับส่วนลดในอัตราเดียวกันตั้งแต่วันนี้จนถึง17กันยายนนี้คาดว่าปีนี้จะมีลูกค้าเข้ามาใช้งานแคมเปญยิ่งอยู่นานยิ่งรักกันกว่า 250,000 รายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า300ล้านบาทการตอบรับจากโปรโมชั่นดังกล่าวในปีก่อนถือว่าค่อนข้างดีมีลูกค้าทั้งหมด 120,000 รายแบ่งเป็นลูกค้าเติมเงิน 40% และรายเดือน 60% นำอายุการใช้งานมาเป็นส่วนลดค่าเครื่องรวมมูลค่ากว่า140ล้านบาทจึงมองว่าควรมีการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรอย่าง Apple, HTC, LG, Nokia, Oppo, Samsung และ Dtac Brinet Phone Samsung Put Store กลางกรุงใหญ่สุดในอาเซียนSamsung Put Experience Store ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลางสยามหวังเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรภายใต้งบลงทุนเกือบ100ล้านบาทพร้อมวางจำหน่ายแฟลกชิปแท็บเล็ต
Galaxy Tab S หวังเพิ่มสัดส่วนตลาดพรีเมียมจับกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการเสพคอนเทนต์คุณภาพสูงเชื่อตลาดแท็บเล็ตเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% นายวิชัยพรพระตั้งรองประธานธุรกิจโทรคมนาคมและ IT บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดกล่าวถึงการตลาดแท็บเล็ตว่าในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกเพราะในมุมของตลาดคอนซูเมอร์สิ่งที่ผู้บริโภคอยากได้คือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบโจทย์การใช้งานดังนั้นซัมซุงจึงเน้นการทำธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมเข้ามาเพื่อให้เป็นผู้นำในตลาดแท็บเล็ตระดับโลกปัจจุบันมีปริมาณทั้งหมดราว290ล้านเครื่องซึ่งซัมซุงตั้งเป้าวางจำหน่ายแท็บเล็ตทั่วโลกไว้ที่ราว40ล้านเครื่องในปีนี้ซึ่ง Galaxy Tab S ที่จะเริ่มวางจำหน่ายในไทยถือเป็นรุ่นแฟลกชิปที่ดีที่สุดในช่วง 2-3 ปีของซัมซุงก็ว่าได้ขณะที่นายสิทธิโชคนพชินบุตรรองประธานฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจโทรคมนาคมและ IT บอกเพิ่มเติมถึงแนวโน้มการเติบโตในตลาดแท็บเล็ตว่าตามปกติแล้วในกลุ่มนี้จะมีอัตราการเติบโตที่พุ่งสูงขึ้นตามผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ออกมาวางจำหน่ายซึ่งตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาถือว่ามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องยกเว้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อยอดขายพอสมควรขณะที่การแข่งขันในกลุ่มแท็บเล็ตพรีเมียมปัจจุบันแข่งขันกันอยู่2แบรนด์แต่ถ้ามองไปถึงในตลาด entry level ก็จะมีแบรนด์โน้ตบุ๊กเข้ามาทำตลาดด้วยซึ่ง Samsung มองว่าเป็นสิ่งดีที่มีคู่แข่งเข้ามาช่วยกันดันตลาดเพียงแต่ Samsung ต้องการหาจุดต่างเพื่อมาเสริมคุณค่าให้แก่แท็บเล็ตมากกว่าจำหน่ายเฉพาะฮาร์ดแวร์อย่างเดียวสำหรับ Galaxy Tab S มีความโดดเด่นที่หน้าจอ Super AMOLED ความละเอียด 2560x1600 พิกเซลหน้าจอระดับ 2K ตัวเครื่องบาง 6.6 มม.น้ำหนัก467กรัมและ298กรัมขนาดหน้าจอ 10.5 นิ้วราคา 19,900 บาทและ 8.4 นิ้วราคา 16,900 บาทในอนาคต Samsung ยังมีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์มาเฉพาะสำหรับองค์กรธุรกิจเช่นเดียวกันรวมไปถึงอุปกรณ์สวมใส่ได้ที่รองรับการใส่ซิมในช่วงครึ่งปีหลังยังไม่นับรวมกับสินค้าในตระกูลโน้ตที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ขอพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าดีโชว์เคสจะกลับมาพร้อมกับการรีวิวแท็บเล็ตจากค่าย Samsung Galaxy Tab S ครับ